ราก็คุยกันบ่อยว่างๆก็เล่นฟุตบอลด้วยกันเป็นพี่น้องกันก็คุยกันบ่อยคุณธนกรคุณอนุชาก็คุยกันบ่อยมีคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแนวทางการโหวตนายกแบบนี้บ้างไหมไม่ได้แนะนำให้เขาเป็นงูเห่าแนะนำเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็มาเป็นพรรคมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีนะของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคการเมืองครับแสดงว่าตอนนี้ในใจคุณสมศักดิ์มองว่ายังไงก็ต้องมีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่ทราบผมไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ชวนมาร่วมรัฐบาลทั้งพรรคเลยใช่ไหมคะไม่ผมไม่มีสิทธิ์ไปชวนหมายความว่าผมพูดคุยกับพี่ๆน้องๆในฐานะที่เป็นคนรักใคร่ชอบพอกันเคยอยู่ด้วยกันมาก็อยากจะให้สมหวัง